สวัสดีครับพบกับครอบอาไข่ซีซั่นหนึ่ง EP ที่10ตอนจบแล้วนะครับก็มาถึงงานแข่งขันอวันเล่คาราเต้แชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งบทสรุปจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ ตัดกลับมานะพวกแก๊งคอบคไข่เนี่ยก็มายืนรออยู่ที่หน้าสนามกีฬากาลังกังวลใจนะฮะว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์ลอเลนของเราเนี่ยยังไม่มาสักทีแล้วไอเด็กเนร์ดก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมันได้เจอกับอาจารย์ลอเลนด้วยนะเห็นอาจารย์ลอเลนเนี่ยกำลังเมาเอกก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมนายไม่บอกเราเนี่ยก็ปกติเขาก็เมาอยู่แล้วเนี่ยฉันก็คิดว่าเขาไม่น่าจะเป็นอะไรพวกนั้นก็เหมือนพยายามจะไปตามหาอาจารย์ลอเลนแต่แล้วนะฮะจอห์นนี่ก็โผล่เข้ามานะฮะบอกว่าถึงฉันจะเป็นคนขี้เมานะแต่ฉันก็ไม่เคยหนีการต่อสูนะ้พออาจารยยย์มาาาเเเเสร็็็นนนนกกกกกลลบบอว่่ะถ้งงัปที จอนนี่ก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งฉันมีบทเรียนสุดท้ายที่ต้องสอนให้พวกนายฉันสอนให้พวกนายจูโจมก่อนสอนให้ดุดันไม่ให้เป็นไอคีแพ้แต่ฉันยังไม่ได้สอนกฎที่3ของครอบ,บาครไคนั่นคือไม่ต้องปานีพวกนายอายุมากขึ้นนายก็จะรู้ว่าชีวิตนี้มันไม่ยุติธรรมเลยวันหนึ่งนายอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกดีนายสอบตกโดนพักการเรียนไปตกลุมรักสาว แล้วไอ้หนุ่มที่ไหนก็ไม่รู้กข้าไปแดกรถก็เดินเผาพอคิดว่าอะไรกำลังไปได้สวยแต่ทุกอย่างมันก็กลับพังไม่เป็นท่านี่แหละชีวิตชีวิตไร้ความปานีเราก็ต้องไม่ปานีเราจะทําทุกอย่างเพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ทําทุกอย่างเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าทำทุกอย่างเพื่อขว้าชัยของเรามาครองไม่ว่าพวกนายจะเป็นใครจําไวนา้นะพวกนายมันเกา่า พวกนายเป็นตัวจีตพวกนายเข้าไคามีเกลก็เลยร้องว่ากบมาไคานะแล้วต้นครูก็พาตะตะโก,กนนะแม่งเป็นการปลุกกาลังใจได้ดีมากนะเอาละไปซอยให้พวกมันล่วงทุกคนเลยมีเกลก็กําลังจะหยิบนะครับว่าชุดที่ลอเรเนใส่นะฮะลอเรเนก็บอกว่าเฮ้ยนายจะกำลังทาอะไรนะแล้วก็ตัดมาที่แซมกับแดนเนียลนะฮะก็กำลังนั่งเซ็งๆอยู่อเมนดาก็เลยมาถามว่านี่จะไม่มีใครไปงานเลยใช่ไหมแซมกับแดนเนียลก็นั่งจ้องหน้ากันไม่เอานาทุกคนลูกก็รู้ว่าแฟนลูกแดนเป็นคนเฮงววยส่นเด็็ก็กกกกขขออองงคคคุุาคาคณณลาาาายยเปนูููชตรหวัังให้่นส ได้นะเดเนีย,ยกระบอก็ไม่มีใครขอให้คุณไปนี่ลอโรโซออโต r กร p เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักเราคนใดคนหนึ่งจะต้องไปเด๋ยวฉันจะไปเลือกรองเท้าบูธนะเผื่อใครอยากให้ฉันทําอะไรแซมก็คุยกับพ่อนะวะ่าหนูไปได้นะถ้าพ่ออยากให้หนูไปอ่ะหนูรู้ว่าพ่ออ่ะชอบแต่คนทุกคนที่นั่นที่หนูรู้จักนะเขาไปกันหมดนะใช่อ่ะปีนี้ก็ครบรอบ50ปีด้วย ตัดกับมาที่สนามการแข่งขันแดนเนียลก็ตัดสินใจนะฮะมาคนในงานก็ตบมือให้นะเพราะว่าแดนเนียลเนี่ยเป็นแชมป์เมื่อสมัยปี1984แล้วเขาก็จ้องดูรูปของเขาที่สมัยที่เป็นแชมป์โค้ชก็ประกาศการแข่งขันนะฮะแล้วก็แนะนําสํานักคาราเต้ในท้องถิ่นนะฮะซึ่งก็มีหลายสํานักและแน่นอนว่าแดนเนียลก็มานั่งอยู่แถวหน้านะเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์แนะนาสนักหนึ่งสนักสีน้าเงินนะชื่อว่าโทแงกาคาราเต้ซึ่งเป็นสีน้ําเงินผมจะเรียกว่าสานักสีน้าเงินแล้วกันเรียกยากแล้วก็จากเรซ แถวมาแล้วก็ร้อง,องอร้อเขบะใครขบระใครขบระใครนะโดยมีทีมเสื้อสีใหม่เป็นเสื้อสีดำนะฮะอย่างเท่เลยข้างหลังมีลูกหูเห่าโคโ้ซกบบัตชื่อสำนักม่นโคตรเจ๋งเลยอ่ะจอ์นนี่ก็ออกมานะทุกคนก็พากันเชียร์นะส่วนมิเกลก็จ้องหน้าแซมก็ทำหน้าแย่ๆใส่กันและสุดท้ายนะฮะนักสู้ผู้ไร้สังกัดนะฮะนั่นก็คือลอบบี้คีนลอบบบ้คีนก็ออกมาแข่งด้วยนะซึ่งเป็นสิทธิ์ของ แดเนียลนะฮะแต่ก็พิเลาะกันเมียก,ก็ถามนะไม่เรียกรู้เลยว่าเขาลงแข่งด้วยนะแดนียลก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาละครับเตรียมตัวให้ดีได้เวลาคาราเต้แล้วรอบแรกก็มิเกลนะเจอกับสำนักสีแดงซึ่งก็ เป็นตัวประกอบแน่นอนว่ามิเกลเนี่ยก็ใช้ท่านกกระเรียนเลยฮะเตะปลายคางไอเสื้อแดงแซมก็เลยบอกว่านะฮะดูเหมกจะเชื่อเลยว่าเขาขโมยท่าของพ่ออ่ะจอนี่ก็มองหน้าแดนเนียลก็ยิ้มให้นะล็อบบี้นะฮะล็อบบี้นี่ก็สู้แบบตั้งรับและล็อบบี้ทำคะแนนได้แดนเนียลก็อออาการนะฮะบอกว่าอีสุดยอดเลยอย่างเงี้ยเมียก็ยิ้มอยู่ในใจนะไอชาก็แบบต้องสู้นะก็แปลกนะฮะเพราะว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายก็สู้ได้เหมือนกันไอชาก็เขาโต้แต็กได้นะฮะก็ได้เข้ารอบต่อไปนะส่วนไอฮอปก็อาศัยความแข็งแกร่งกระ ะะค้างเสื้อลงนะมูลบอกว่าโอ้พระเจ้านี่เขาฮอสุดๆไปเลยแล้วก็โชว์รูปรอยสักนะฮะเป็นฮอกนี้ก็คือเหี่ยวนะฮะและคนสุดท้ายนะ,ะไอ้เนิร์ดแว่นก็ไม่ถอดสู้เลยเบิร์ดแต่ผมจะเรียกว่าไอ้ไอ้เนิร์ดัสู้เลยเนิร์ดนะฮะไม่ต้องปานีนาะยทำได้นะไอ้เนิร์ดนี่ก็ตั้งทาเจอเขากระโดดข้ามหัวมานะฮะแล้วก็ทีบหน้าทีเดียวนะฮะแพ้เลยนะฮะยังไม่ได้เตะเลยด้วยซ้ำส่วนมิเกลนี่ก็เข้ารอบต่อไปมิเกลนี่ก็พยายามแบบชนะแล้วก็มองมาทางที่แซมนะแซมทำมืนหน้าใส่ล็อบบี้ ุดท้ายนะล็อบบี้นี่ก็มามองไปที่หน้าจอนนี้นะจอนนี้นี่ก็ทําท่าแบบไม่สนใจอีกคนหนึ่งนะฮะสำนักสีน้าเงินซึ่งเป็นแชมป์เก่าต้องสู้กับ ไออีชา e นะแน่นอนว่าไออีชาเนี่ยสู้ไม่ได้นะโดนไอซีน้ำเงินแชมป์เก่าเนี่ยเตะขาตัดแล้วก็เอาส้นเท้านะฟาดใส่ทองนะเออีชา e นี่โมโหนะฮะก็บอกว่าแบบหงยแตกก็อารมณ์เสียแซมก็เลยแบบเมดค้าหนูขอตัวไปห้องน้ำหน่อยนะฮะแท้จริงแล้วก็ไปหาอ e ีชานะแน่นอนว่าตอนนี้เราได้คู่เขารอบทั้งหมด4คนแล้วนะนั่นก็คือฮอกมิเกลล็อบบี้แล้วก็แชมป์เก่านะแซมก็เดินมาหาไออีชา e นะฮะก็เหมือนพยายาม พูดคุยนะเอชานี่ก็เมินๆน,นะฮะแซมก็เลยบอกว่านะขอโทษนะที่ฉันเนี่ยไปเข้ากับพวกจัสมินแล้วก็เมินเธอนะทั้งที่ฉันคบกับเธอมาตั้งแต่ปอศัเอชาก็เลยบอกว่าเพิ่งจะรู้เหรอแซมนี่ก็ขอโทษแล้วก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่เออิชาทาโดยการดึงกางเกงในของจัสมินให้เข้าวินเนี่ยเนเป็นอะไรที่เจ๋งที่สุดมันว่อนทั่ว YouTube เลยนะทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันได้นะอ้าวนะฮะรอบ4คนสุดท้ายนะครับ ก็มิเกลต้องสู้กับไอแชม์เก่าทั้งคู่นี่ก็สู้กันอย่างสูสีนะมิเกลเนี่ยก็โดนต่อยบ้างนะฮะโดนไอน้ำเงินนี่เตะมิเกลเนี่ก็แบบเคาน์เตอร์แอดแทแต่ยังว่านะแชม์เก่ากับพระเอกเนี่ยมันไม่เหมือนกันมิเกลก็ชนะไปด้วยความดุดันเข้าไปในรอบชิงนะฮะโดยการใช้จระเข้ฟาดหาใส่แชม์เก่าได้นะอ่ะตัดกลับมาที่อีก คู่นะฮะฮนั่นก็คือฮอกกับล็อบบี้ล็อบบี้นี่ไรสังกัดเมียแดเนียลก็เลยบอกว่าให้จะไม่ไปแนะนําเขาในลรอนะเขาไม่ได้เป็นซีโฟลแล้วนะอเมนดาผมทําไม่ได้นะเด็กนั่นโกหกผมโกหกแล้วไงคะก็ะเขาเป็นแค่เด็กอะ่ะดูก็รู้ว่าเขาไม่ได้รวมหัวกับจอห์นนี่เลยด้วยซ้ำไม่งั้นเขาคงไม่ต่อสู้กับลูกศิษย์ของพ่อตัวเองหรอกนะแดเนียก็แบบอืมอาจจะจริงนะฮะ อ่านะฮะจอนนี่ก็กำลังจ้องดูล็อบบี้นะฮอกก็ถามว่ามีอะไรแล้วบอาจารย์จอนนี่ก็บอกว่าไปเลยไปแสดงฝีมือให้เขารู้เลยฮอกก็กระเดดขึ้นมาอย่างเทพเตรียมเจอโทรศัพท์ของฮอกไว้ได้เลยครูก็ตั้งท่ากันพร้อมนะสู้ได้สู้ดอกแรกล็อบบี้นี่ก็แบบโจมตีแบบสเปะสป่าก็เจอฮอกนี่สวนฮอกได้หนึ่งแต้มแดเนียลก็รู้ว่านะฮะล็อบบี้นี่ไม่มีสมาธิแน่เลยก็เลยตะโกนว่านึกถึงที่เรียนสิล็อบบี้ล็อบบี้ก็มองหน้ามาทีแดเนียลก็พยักหน้านะล็อบบี้ก็กำหนดลมปานแล้วนะฮะนึกถึงตอนึ้นนงั จะเจอสมดุลของชีวิตแล้วก็นึกถึงตอนที่ซ้อมลอบบี้ก็มาแล้วนะเข้าลมปานนะฮะหลับตาสู้เลยนะฮะผักฮอกออกไปก็เตะมาก็ฮอกทายังไงก็กันได้หมดนะฮะแล้วก็ใช้จระเข้ฟาดหางฟาดไปที่หน้านะฮอกก็เลยบอกว่านะนี่จะเป็นแจบสุดท้ายของมึงล็อบบี้ก็เลยสวนนะ,ะว่าจะรีบกลับไปจาัดก,การสมบุกสมบูรณ์นั่นเหลอนะฮะไอ้ฮอกโมโหมากนะฮะมึงพูดถึงสมบุกมูรณกูรอนะโดดถิบใส่ด้านหลังนะฮะตอนที่ล็อบบี้เดินหันหลังใหนะ้กรรมการก็รู้ว่าพอได้แล้วนะทำแบบนั้นมันผิดกติกานะฉะ ะะก็ล็อบบี้ก็ได้ผ่านเข้รอบต่อไปโดยการตัดสิบหออกแดนเนียลก็ไม่รู้จะทำํำยังไงดีนะฮะก็จะไปหาล็อบบีะะ้ก็เดินไปเมียก็ยิ้มล็อบบี้ก็โดนทีเพี่อนะ,ะก็เจ็บไหลฉันบอกนายนามีสมาธิไงฟังนั้นล็อบบี้ พ่อเธอกับฉันน่ะเรามีเรื่องกันแต่เธอกับเขาอ่ะมันคนละเรื่องกันเลยนะเว้ยผมขอโทษครับคุณลอร์ลูโซที่ผมโกงหกคุณผมแค่อยากแก้แค้นเขาอ่ะฉันรู้แต่เธอจะทําแบบนั้นน่ะเธอก็จะไม่มีวันเจอความสมดุลเธอจะปล่อยให้ความบาดหมางในใจทาร้ายเธอไม่ได้ฉันไม่ได้บอกว่าเธอจะต้องชอบเขานะฉันรู้ดีว่าฉันก็ทําไม่ได้นะแต่เขาเป็นพ่อของเธอและเชื่อฉันเถอะว่าโชคดีนะที่นายยังมีพ่อ,อะคุณเมียก,กีนะ่ะบอกว่าสิทธิเลวอ่ะไม่มีอยู่จริง จะมีก็แค่อาจารย์เลวและพ่อของเธอมีอาจารย์ที่เลวร้ามันทำให้เขาเดินผิดเส้นทางเธอไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นเหมือนเขาเชื่อฉันสิละทิ้งความโกรธจนหมดฉันการันตีเลยว่าไม่ว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเธอจะกลับบ้านพร้อมกับความรู้สึกสุดวิเศษลอบบีก็ยิ้มก็บอกครับแต่ผมยังไม่แน่ใจเรื่องนั้นนะไหลผมเจ็บมากเลยผมคงลงแข่งไม่ได้แล้วแหละเอานี้มาฉันจะจัดจาก,การเรื่องนี้ให้เองนะเขาเรียกให้หมอนะะบอกให้หมอมาอ่าในระหว่างนั้นเองเอชากับแซมก็เดินมาพอดีมิเกลก็เดินมาพอดีฟังนะ แซมฉันขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเธอนะนายไม่ควรทำร้ายใครทั้งนั้นก็คืนนั้นเธอพาผู้ชายมาที่งานปาร์ตี้อะ่ะแล้วหวังว่าจะให้ฉันโอเคเหรอนายไม่รู้จักล็อบบี้ด้วยซ้ำแต่นายกลับไปหาเรื่องเขาเนี่ยนะคนเราคุณมันก็ต้องจู่โจมก่อนสิไม่ใช่รอให้ศัตรูจู่โจมก่อนศัตรูเหรอมิกลวฉันไม่รู้ว่านายเป็นใครต่อไปอีกแล้วงั้นรอดูได้เลยดูว่าฉันจะทำอะไรล็อบบี้บ้างในรอบชิงนะ แน่นอนว่านี่ก็เป็นการประกาศเลือกกันอย่างเป็นทางการระหว่างแซมกับมิเกลนะแซมก็ทําใจไม่ได้แนละ้วก็่าแม่คะหนูต้องไปแล้วนะเดี๋ยวหนูเรียกอูเบอร์ก็ได้ไม่แม่จ่าเดี๋ยวแม่ไปกับลูกเองไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยส่งข้อความบอกพ่อระหว่างทางแล้วกันมาเธอแอนโทนีเราต้องไปแล้วแนะอนโทนีก็บอกว่าโอ้โหอะไรวะเซ็งเลยกำลังสนุกเลยคุณหมอก็มาดูอาการให้ล็อบบี้นะฮะก็แบบนะฮะก็ดันกระดูกเข้าที่ก็ปรากฏว่าไหเคลื่อนนิดหน่อยขอบคุณจริงๆนะหมอนะหมอก็ออกไปแดเนียลก็เลยบอกว่าทนายไม่สู้ก็ไม่เป็นไรนะ ถึงเวลาแล้วครับทุกท่านช่วงเวลาที่ทุนรอคอยการแข่งขันนักซ้ายเพื่อตัดสินแชมป์ว่าใครจะเป็นแชมป์อวันเล่บนะับระหว่างมิเกลดีเอสพบกับ ล็อบบี้ผู้ไม่มีแต่ก็มีกรรมการวิ่งออกมานะฮะบอกว่าล็อบบี้เนี่ยมีแดนเนียลเป็นโค้ดให้นะฮะโค้ดลโรโซเป็นโค้ดให้กับล็อบบี้นะฮะทุกคนในงานก็พากันตบมือไอ้แดนเนียลก็ออกมาแบบคนก็ตบมือกันนะฮะเพราะว่าแดนเนียลนี่คือแชมป์เก่านะเป็นไงเลยทุกคนอ่าระหว่างจอนนี่กับแดนเนียลก็มาจับมือกันอีกครั้งในภาคแรกก็ทั้งคู่เนี่ยก็แข่งกันเองนะทีนี้ก็มาเป็นอาจารย์ก็มาปั้นลูกศิษย์สู้กันเองทั้งคู่เนี่ยก็มาเจอกันนะจอ์นนี่ก็เลยถามว่านะคิดว่านกลต้ี ก็เห็นฉันหัวเราะไม่ละจบเรื่องเมื่อไหร่นายเสียใจแน่แดเนียลก็ยิ้มเยาะเย้ย,ย,ย,ยจำไว้นะอย่าบุกนะฮะปล่อยให้หมนันเข้าหานายก็เป็นแผนการนะส่วนทางจอห์นนี่ก็บอกว่านะรู้ไหมที่นายฝึกมาทั้งหมดนี้เพื่ออะไรนายฝึกมาทั้งปีก็เพื่อสิ่งนี้แหละนะไม่ต้องห่วงครับอาจารย์ผมจะไม่ปล่อยให้อรลุโซกับไอ้หมนันเป็นผู้ชนะแน่นอนเอาละครับทั้งคู่ก็มาเจอกันนะฮะระวางลอบบี้แล้วก็มิเกลอันหน้าเข้าหากันคำนับตั้งท่าพร้อมนะสู้ได้แน่นอนการต่อสู้นะลอบบี้ก็ตั้งรับก็มิเกกกกลนนีีี่โโโจจมมตต็าาาดดดดออบบ้เยระสสััขหก ล็อบบี้ก็ได้1แต้มมิเกลนี่ก็โมโหนะฮะใช้พลังความเกลี้ยวกล่อเอาละนายทำได้นะมิเกลเคาน์เตอร์แอตแทกนะฮะต่อยไปที่ชายโครง็อบบี้นี่ก็เจ็บชายโครงนะฮะสเสมอกัน1นตอนน่อ1มิเกลนี่ก็แบบเริ่มรู้จุดอ่อนแล้วนะฮะก็ต่อยไปที่ไหล่ของล็อบบี้นะล็อบบี้ก็ล้มก็เลยโดนต่อยซ้าที่ไหลอ่าทำให้แดเนียลนี่ต้องขอเวลานอกมิเกลนี่ก็ทาท่าฟึดฟัดใส่กรรมการเอาละมองหน้าฉันนะอย่าลืมกำหนดตั้งหายใจและกาหนดสมาธิได้ยินไหมหาสุดุ์ให้เจอกรรมาการก็ไม่ถามเอาละคีนนายพร้อมที่จะสู้ไหมถ้าไม่ไหว หลดลมปานอีกแล้วก็จับอกไว้นะเอาละลอบบี้สู้เลยจอนี่ก็แบบไม่รู้จะเชียร์ใครดีแล้วผังลูกกับซิดเอของตัวเองนะอ๋อลอบบี้ก็แบบแน่นอนว่ารับตาสู้นะฮะแบบใช้วิธีการแบบปัดมือเดียวต่อสู้ด้วยมือเดียวยังกัดอาจารย์ิบมันนะเหวี่ยงมิเกลออกนอกสนามแต่ก็ไม่ได้แต้มมือหนึ่งของลอบบี้ก็กุมไว้ที่หน้าอกใช้มือปัดป้องไปนะระหว่างที่ใช้มือปัดป้องก็โดนมิเกลผักล้มลอบบี้ก็แบบกิ้งไปนะฮะแล้วก็ใช้มือค้ำนะฮะโดนทิอย่างสวยงามได้หนึ่งแต้มกันมิเกลดีก็แบบโมโหน เกลก็แบบเห็นมือก็จับกระตุกเจ็บอีกทีนงฮะไอฮอกสะใจสิครับงานนี้คนในหอพาก,กันโหเขบบ้า่าไข่เตือนอีกหนึ่งครั้งนะจากการกระทำไร้น้ําใจนักกีฬานล็อบบี้มานี้นฉันจะบอกให้ยุติการแข่งขันนะไม่นะผมจะต้องแข่งขันให้จบฟังนะระวังด้วยละกันผมเจอจุดอ่อนเขาแล้วครับอาจารย์มันอยู่ตรงไหลฟังนะฉันรู้ว่าเราอยาก,ชนะนะ,ากาชนะนะแต่เราต้องการชนะอย่างถูกต้องเราไม่จะเป็นต้องเล่นสกปรกสกป,กสกปกรกหรออาจารย์เพื่อจะชนะมีคิวเามาสกปรกคุณสอนผมเองนะอาจารย์เอาละเอาละไม่เป็นไรนะอาจารย์ผมจัดการได้ไม่ต้องห่วงผมไม่ตตตต้้้้อออองงปปปรราาาณีีีใใคคกกกก็็็มมมมมมท่ไไดดดแแแถัันนนนนนะะจเเเเชขบบส2.2ล เดียวความแข็งแกร่งนะล็อบบี้ก็แบบเจ็บพร้อมไหมสู้ได้นะล็อบบี้ก็ใช้มือเดียวปัดป้องก็จราเข้ฟาดหางแต่ไม่โดนแล้วก็เข้าลุกนะฮะตัวมิเกลเนี่จับเท้าได้นะฮะแล้วก็ทีบที่อกเปนคีนะแล้วก็จราเข้ฟาดหางไปท้องไอ้ฮอกสะใจท่าเดิมแล้วมิเกลเป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็แม่ของมิเกลก็พากันดีใจพวกเพื่อนๆของมิเกลก็พากันมาดีใจส่วนล็อบบี้ก็โค้งคำนับจอร์นี่ก็กำลังจะไปหาล็อบบี้นะมิเกลก็แบบล้างจอร์นี่ไปก่อนเอาละแดเนียลก็ปลอบใจล็อบบ,บี้ว่าไม่เเเเเเปป็็นนไไรระะพืื่่อออมม้สีีียวลาคาคชขงกก แทงสำนักอบบคอปปาไข่แม่มีเกลกกพากันดีใจอยากจะพูดอะไรกับทุกคนไหมพ่อหนุ่มมีเก,กเลกระบกผมคงม,มาถึงตรงนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ใช่เพราะอาจารย์ของผมนะและชัยชนะนี้นะเพื่ออาจารย์จอห์นนี่ลอเรนและอบบคอปปาไข่ครับ,อบ,บคอปปาไข่ก็กลับมาลุ่งเรืออีกครั้งนะทั้งคู่ก็ร้องว่า,อบบาคอปปาไข่คอปปาไข่จอห์นนี่ก็เดินไปหาลอรบ,บีแล้วลอรบ,บีก็บอกว่าพ่อนะพ่อขอโทษนะไม่เป็นไรครับพ่อ ไม่เป็นไรไปเถอะคุณลอร์ุโซนะจอนนี่ก็บอกว่านะนายได้สิ่งที่ต้องการแล้วจอนี่นายชนะแล้วยินดีด้วยนะคอนเกสเจเรชั่นลานรัดเราชนะแบบราบคาบเลยลูกเก่งมากขอบคุณครับคุณแม่แต่มิเกลเนี่ยก็แบบกาลังหาคนคนหนึ่งนั่นก็คือแซมนะฮะเพราะว่าแซมเนี่ยไปแล้วไม่อยู่มันก็ไปดิมิตตีนะดิมิตรีก็แสดงความยินดีนะดิมิตรีก็บอกว่าเนี่ยฉันม่คิดไปแล้วนะฉันจะกลับไปที่คราบ่าใครนะเหมือนจะไปฝึกด้วยนะมิเกลก็เลยถามนะฮะบอกว่านายเห็นแซมบ้างไหมนะดิมิตตีก็เลยบอกว่า โอ้ oh, ฉันเห็นเธอกลับไปได้สักพักแล้วนะมิเกลก็เซ็งเลยนะอุตส่าห์แบบได้ชัยชนะแบบจะได้เอามาอวดแซมอ่ะตัดกับมาที่แซมแซมก็มามองดูรูปถ่ายตัวเองนะที่ฝึกกับพ่อตอนที่สมัยยังเล่นคาราเต้อยู่แซมก็มีความคิดที่อยากจะฝึกคาราเต้แล้วอ่ะตัดกับมาที่ลอบบี้แดนียลนะ Daniel, นะก็กำลังคุยกันในรถนะฮะก็บอกว่าในพมแพ้นะไม่เป็นไรนะแต่นายสู้ยังมีเกียรตินายควรภ,ภาคภูมิใจในตัวเองนะเพราะฉันก็ภูมิใจขอบคุณครับคุณ,คณาลารุโซนะฮะผมแน่ใจว่าพ่อผมต้องดีใจนะตอนนี้ครอบครับใครเป็นที่ ไหนกันแล้วครับแดนเนียลก็พาล็อบบี้เนี่ยมาที่มิยาโดกิยิมของแท้นะที่สมัยที่เด็กๆที่แดเนียลฝึกกับมิยากิแดนเนียลก็เลยพามาชมยิมนะฮะบอกว่าเนี่ยขอ,อยินีต้อนรับสู่สำนักมิยากิโดยิมมิยามิยาโดกิแล้วกัน เดนเนียก็บอกว่าฉันต้องการหาลูกศิษย์เพิ่มตัดกับมาที่จอห์นนี่นะฮะก็กำลังนั่งชมรางวัลแชมป์คาราเต้ออเวนเรส218นะต้องมาฉลองคนเดียวนะฮะกินเหล้าคนเดียวปรากฏว่าในยิมนั้นก็มีใครคนหนึ่งมาแล้วคนนั้นก็บอกว่ายินดีด้วยฉันคิดไว้แล้วว่านายต้องทําได้นะนายชนะว่ะขอบคุใครหัวคืนสื้อตำแหน่งของมันแล้วกลับมายืนอยู่ที่จุดสูงสุดซึ่งทุกคนเคยเมินหน้าหนีเราตำนานของจริง เพิ่งจะเริ่มต้นก็คนที่โผล่ออกมาก็คือจอห์นคีตซึ่งเป็นอาจารย์ครอบบคไคในภาคแรกก็จบไปนะฮะสำหรับครอบบคไคซีซันหนึ่งซีซันสจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อคลิปนี้นะคลิป EP ที่10เนี่ยเกิน1,000วิวนะถ้ายังไงชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณนะ,ะสำหรับการรับชมนะฮะเตรียมพบกับซีซันสในเร็วๆนี้นะครับ